อ่ะจากนั้นมาดูอันต่อมาก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมของระบบจะมีค่าคงตัวนะแต่ผลรวมของพลังงานชนของระบบจะมีค่าไม่คงตัวสูตรที่เราจะใช้ได้จะเหลือเป็นซิกมา p ก่อนชนเท่ากับซิกมาหลังชนได้อย่างเดียวเราไม่สามารถใช้ซิกมา ek ก่อนชนกับหลังชนได้แล้วแต่เรายังใช้อนุรักษณ์พลังงานได้ ก็คือซิกมา e ก่อนเท่ากับซิกมา e หลังได้มีข้อสังเกตนะว่าถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยมักจะเป็นการชนแล้วติดกันอันนี้เติมเข้าไปด้วยก็มาดูการชนแบบไม่ยืดหยุ่นใน1มิติก่อนก่อนชนมี m 1 u 1หลังชนก็คือมี m 2 u 2จากนั้นถ้าชนแล้วติดกันมันก็จะกลายเป็นวัตถุ2ตัวติดกันไปด้วยคอเลวีเวลา,าตั้งสมการเนี่ยก็จะกลายเป็นซิกมา p ก่อนชนเท่ากับซิกมา p หลังชน ก่อนชนมี2ตัวก็คือ m 1 u 1ไปบวกกับ m 2 u 2หลังชนติดกันไปมันก็จะกลายเป็น m 1บวก m 2คูณด้วยความเร็ว v อันนี้ไม่สามารถใช้ sigma ek ก่อน ek หลังได้แต่ถ้าเกิดเราใช้เป็น sigma e ก่อนท่ง e หลังก่อนน่ะก็จะมีพลังงานจน2ตัวหลังเหลือพลังงานจนตัวเดียวแต่อาจจะต้องไปบวกกับพลังงานที่หายไปในรูปต่างๆเช่นหายไปกับแรงเสียดทานหรือหายไปในรูปความร้อนเราก็ยังใช้เป็น อนุรักษ์พลังงานได้อยู่โดยมันจะมีคอนเซปต์เพิ่มด้วยนะว่าถ้าเป็นการชนที่ติดกันจะเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์อันนี้เติมเข้าไปเ้อยอ่านแบบนี้มันก็จะคู่กันกับการชนแบบไม่ยืดหยุ่นที่ไม่สมบูรณ์ดังนั้นคือถ้าการชนแบบไม่ยืดหยุ่นที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็คือพลังงานชนก่อนกับหลังไม่เท่ากันแต่มันก็จะไม่ติดกันไงแต่ถ้ามันชนแล้วมาติดกันด้วยเนี่ยเขาจะเรียกว่าการชนแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ จากนั้นเรามาดูการชนแบบไม่ยืดหยุ่นใน2มิติบ้างมี m1 เคลื่อนที่มาในแนวแกน,แน,แน x ด้วยความเร็ว u1 ก่อนชนกับ m2 เคลื่อนที่ในแนวแกน,แน,แน y ด้วยความเร็ว u2 ก่อนชนจากนั้นชนกันปุ๊บติดกันตามรูปนี้หลังชนมีความเร็ว v ทำมุมทีตาจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมแตกเวกเตอร์ชิดฉากเป็น v cos ทีตข้ามฉากเป็น v sin ทีตาการแก้โจทย์ก็จะมีแค่ซ m a p ก่อนชนท่ากับหลังชน คิดในแนวนอนก่อนตามรูปจะมีแค่ m 1 u 1หลังชนก็จะมี m 1บวก m 2คูณกับ v cos ทีตาจากนั้นย้ายเปน็นแนวตั้งแนวตั้งเนี่ยก่อนชนก็จะมี m 2 u 2หลังชนก็จะมี m 1บวก m 2คูณกับ v sin ทีตามาดูกันที่ x 1 8นะครับข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชนครับอ่านโจทย์ด,ดูเลยรถทดลองมวล m เล็กวิ่งไปบนรางชนตรงๆกับรถทดลองอีกคันหนึ่งซึ่งอยู่นิ่ง อยู่นิ่งเนี่ยเราจะเคลียรตัวแปรเป็น u 2นะครับมีค่าเท่ากับศูนย์ u เป็นความเร็วต้นครับก่อนชนหลังจากชนแล้วรถทั้งสองเคลื่อนที่ติดไปด้วยกันความเร็วก่อนชนและหลังชนสังเกตได้จากจุดบนกระดาษดังรูปมวลของรถคันท,ที่ถูกชนจะมีค่าดังข้อใดอันนี้ตั้งตัวแปรเป็น m ใหญ่นะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยมีจุดกระดาษให้ตามรูปครับจุดกระดาษนี้มันจะเกิดจากเครื่องข้อสัญญาณเวลานะครับ เดี๋ยวจะสามารถเอาไปใช้หาความเร็วได้อ่านโจทย์เสร็จเพื่อความเข้าใจเราวาดรูปให้ตรงกับโจทย์ก่อนครับจะมีรถก่อนชนเป็น m เล็กนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u 1เข้าชนรถอีกคันหนึ่งมวล m ใหญ่ซึ่งไม่เคลื่อนที่มี u 2เท่ากับ0ูนนะครับแล้วเราก็วาดรูปเป็นก่อนชนครับจากนั้นหลังชนติดกันไปแล้วก็วาดเลยมี m ใหญ่ m เล็กติดกันไปความเร็วก็จะกลายเป็น v นะครับอันนี้ก็เป็นรูปหลังชน าการอ่านโจทย์เนี่ยเราจะรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องของโมเมนตัมและการชนนะครับดังนั้นเราก็จะใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับก็คือซิกมาพก่อนชนเท่ากับซิกมาพหลังชนเพื่อจะหา M ใหญ่นะครับรถของคันที่ถูกชนก่อนชนตามรูปนะครับจะมีโมเมนตัมของ M เล็ก U1 นะครับอีกตัวหนึ่ง U เป็นศูนไม่มีโมเมนตัมครับส่วนหลังชนติดก,กันไปโมเมนตัมก um ็จะกลายเป็น M ใหญ่บวก M เล็กนะครับ ติดกันไปมีความเร็ว V ช้อยทุกช้อยเนี่ยมันมีการติด m เล็กนะครับก็คือมวลของตัวที่เข้าชนแต่มันไม่มีความเร็วครับแสดงว่าเราจะต้องไปหาความเร็วมาก่อนความเร็วเนี่ยหลักๆเราก็จะใช้จากสูตร V เท่ากับเดล t ้าส่วนเดลต้าแต่ข้อนี้มีแถบกระดาษแบบนี้ซึ่งมันก็คือมาจากเครื่องเคอ,งอสัญญาณเวลาครับเครื่องขคอสัญญาณเวลาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีตัวเคาะ ซึ่งต่อวงจรไฟฟ้าอยู่เมื่อสับสว,วิตปุ๊บตัวเคาะมันจะเริ่มทํางานเคาะได้จากนั้นด้านล่างนะครับจะมีแถบกระดาษที่ดึงผ่านแล้วก็มีกระดาษคาร์บอนอยู่ระหว่างเครื่องเคาะกระดาษดังนั้นเมื่อเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเคาะลงมามันก็ทําให้เกิดเป็นจุดๆๆ life. ขึ้นมาบนแถบกระดาษแบบนี้ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะสามารถนําไปหาความเร็วได้ตามรูปที่ให้มาจะเห็น สเกลที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับเป็นช่องแล้วก็มีจุดที่เกิดขึ้นมีทั้งตอนก่อนชนช่วงที่ชนแล้วก็หลังชนเราก็จะไปหาจากสูตร v เท่ากับเดลต้ s ส่วนเดลต t นะครับเดี๋ยวเดลต้า s เราจะดูจากช่องได้สำหรับกรณีหาความเร็วจากเครื่องคสัญญาณเวลาเราจะใช้เวลา2ช่วงจุดนะครับเพื่อ v ที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นความเร็วตรงกึ่งกลางระหว่าง2ช่วงจุดนั้นเราเลยต้องไปหาเวลาแต่และช่วงจุดก่อนจากสูตร คาบนะครับเท่ากับ1ส่วนความถี่โดยทั่วไปเครื่องข้อสัญญาเวลามันจะใช้ความถี่เท่าเดิมเราจึงเข้าใจได้ว่าค่าบเวลาแต่ละช่วงจุดของแต่ละช่วงมันจะมีค่าเท่ากันนะครับแลนะข้อนี้เราใช้เวลาสองช่วงจุดครับแล้วเราก็นับเอาว่าก่อนชนเนี่ยรถมันจะเคลื่อนที่ไปได้หมด1 2 3งสามี่ห้า6เคลื่อนที่ไปได้6กช่องครับ ก็คือ u 1ของเราก็เท่ากับเดลต้า s ส่วนดลต้ t นะครับแต่เดลต้า s เป็น6ช่องแล้วก็ u เป็นช่องจากตัวเนี้ยเดี๋ยวเราก็มาใส่ตรงนี้ครับ u 1่เปลี่ยนเป็นเดลต้า s ส่วนดลต้ t แล้วก็ได้เป็น6ส่วน2ช่องต่อช่วงจุดคราวนี้มาดูตอนหลังชนบ้างครับตอนหลังชนเมื่อเราใช้เวลาสองช่วงจุดวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่ไปได้2ช่องครับ v เปลี่ยนเป็นเดลต้า s 2ส่วน d ด l ต้ t เดลต้า t 2ช่วงจุดเหมือนกันตามรูป คื่อนที่ได้2ช่องครับเราก็ใส่เลข2เข้าไปหน่วยเป็นช่องต่อช่องจุดซึ่งไม่ใช่หน่วย SI นะครับแต่หน่วย2ข้่ามาตัดกันได้ข้อนี้เลยไม่ได้เปลี่ยนหน่วยนะครับจากนั้น2ตัด2ได้2ตัดฝั่งนี้เป็น3ก็คือด้านนี้มันก็เลยเหลือเป็น 3m แล้วเราก็ย้าย M ฝั่งนี้จากบวกย้ายมาเป็นลบครับกลายเป็น 3m ลบ M มนะครับมีค่าเท่ากับ M ใหญ่อันนี้ลบกันก็เหลือ 2m เล็กครับ m ใหญ่ของเราก็จะเท่ากับ 2m เล็กนะครับเป็นคำตอบของข้อนี้ซึ่งจะตรงกับข้อ4ครับโดยข้อนี้เนี่ยเป็นการชนที่ติดกันไปด้วยนะครับจากนิยามจะมีข้อสังเกตว่าถ้ามันเป็นการชนแบบยืดหยุ่นนะครับมักจะเป็นการชนที่ติดกันไปแต่จริงๆมันดูจากผลรวมของพลังงานชนก่อนชนและหลังชนเท่ากันไหมนะครับมาดูกันที่ ex 2 1นะครับ ข้อนี้เป็นเรื่องของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับใน2มิติโจทย์ดูก่อนเลยครับรถยนต์มวล1,500กิโลกร,รมัมอันนี้ตั้งตัวแปรเป็น m 1นะครับวิ่งมาตามถนนด้วยความเร็ว25เมตรต่อนาทีอันนี้ตั้งตัวแปรเป็น u 1เป็นความเร็วก่อนชนนะครับแล้วชนกับรถตู้ที่มีมวล2,500น 2, กิโลกร,รมัมที่สี่แยกอันนี้ก็เคลียร์ตัวแปรเป็น m 2นะครับซึ่งวิ่งมาด้วยความเร็ว20 เมตรต่อนทีอันนี้ก็เกจตัวแปรเป็น u 2บนถนนที่ตั้งฉากกับถนนที่รถยนต์วิ่งมาค่าการชนเป็นแบบไม่ยืดหยุ่นตรงหานะครับ 1. ทิศทางที่รถทั้งสองเคลื่อนที่ไปหลังชนอันนี้ตั้งตัว,ตวแปรเป็นทีต้านะครับโดยเขากำหนดด้วยว่าเทียบกับเส้นทางของรถยนต์ 2. ความเร็วของรถยนต์กับรถตู้หลังการชนจากชอยเนี่ยมีแค่ช้อยเดียวครับ เราจึงเข้าใจได้ว่าเป็นการชน้วติดก,กันไปนะครับเราก็เลยตั้งตัวแปรเป็น v เพราะว่าถ้าหลังชนไม่ติดก,กันเนี่ยคำตอบจะต้องมี2คําตอบนะครับจากนั้นเพื่อความเข้าใจนะครับเราก็ต้องมาพยายามฝึกวาดรูปให้ตรงกับที่โจทย์บอกอันนี้เราก็วาดเลยครับมีสีแยกตามรูปจากนั้นก็จะมีรถยนต์นะครับเคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว25แล้วก็วาดเข้าไปครับรถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u 1่ ที่สี่แยกก็มีรถตู้นะครับวิ่งมาบนถนนที่ตั้งฉากกับรถยนต์รถยนต์มาด้านนี้ครับรถตู้ก็มาด้านนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันฉากกันก็เติมรูปเข้าไปครับรถตู้วิ่งมาด้วยความเร็วอยู่สองชนกันตรงนี้ครับหลังจากชนแล้วมันก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว v ติดกันไปนะครับเป็นก้อนสี่แยกแบบนี้โจทย์สั่งถามหาทีต้าที่ทํากับเส้นทางของรถยนต์ ดังนั้นค่าของทีตาเนี่ยเราต้องใส่ด้านนี้นะครับทํากับทิศของรถยนต์แต่ถ้าเกิดเราไปใส่ด้านนี้มันจะทำกับทิศของรถตู้นะครับคำตอบจะผิดไม่ตรงตามที่โจทย์เขาถามนะครับอันนี้ก็มาพิจารณาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นมันจะเป็นการชนที่หลังชนเนี่ยพลังงานจนรวมก่อนชนจะไม่เท่ากับพลังงานจนรวมหลังชนนะครับและ รูปนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการชนแบบ2มิตินะครับซึ่งก็จะมีข้อสังเกตเหมือนกันว่าถ้าเป็นการชนแบบ2มิตินะครับแนวทางการเคลื่อนที่ของศูนย์กลางมวลของวัตถุที่เข้าชนจะไม่ผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุที่ถูกชนนะครับเช่นตามรูปนี้ครับจะเห็นได้ว่าถ้าไม่ผ่านศูนย์กลางมวลชนเสร็จมันก็จะแยกออกแบบนี้ครับจากนั้นมันก็เป็นเทคนิคในการทําโจทย์นะครับเมื่อต่างชน v เฉียงแบบนี้ จทย์ส่วนใหญ่ของฟิสิกส์เราควรจะแตกทุกเวกเตอร์เข้าแกน x เข้าแกน Y นะครับเพื่อความง่ายในยการแก้โจทย์ดังนั้นตามรูปนี้เราจะต้องแตก V หลังชนให้เข้าแกนแกน Y นะครับเทคนิคก็ใช้ตีโกนะครับดูจากรูปสามเหลี่ยมด้านนี้เป็นด้านชิดมุมวีคอห์นะครับ V เป็นฉา,า,ากชิดฉากจะตีโกนะครับแตกเวกเตอร์ปุ๊บตัวน,นี้ก็จะกลายเป็น V cos สตีต้าครับส่วนอีกด้านหนึ่งเมื่อพิจารณาจากสามเหลี่ยมมันจะเป็นด้านตรงข้ามมุมวเคะห์นะครับ นี่ครับเวกเตอร์ตัวนี้เวกเตอร์มันสามารถยกแปะเปลี่ยนที่ได้นะครับข้ามฉากหลังจากแต่งเวกเตอร์ปุ๊บตัวนี้ก็จะกลายเป็น v s i ซทีตาครับโจทย์ทำหามุมมีทั้งแกน x แกน Y ครับและข้อนี้เป็นเรื่องของการชนเราก็จะใช้กฎการอนรักโมเมนตัมนะครับก็คือซิกมา P ก่อนชนจะมีค่าเท่ากับซิกมา P หลังชนลองพิจารณาตามแกน x ก่อนครับหลังจากแต่เวกเตอร์เสร็จแล้ว โมเมนตัม um, ก่อนชนในแนวแกน x นะครับมันก็จะมีแต่ของรถยนต์ก็คือ m1u1 หลังชนติดกันไปนะครับก็จะกลายเป็น m1 บวก m2 ความเร็วหลังชนคือ v cos ทิตาแต่จะเห็นได้ว่าอย่างเงี้ยมันยังแก้สมการไม่ออกครับเพราะว่าติดอยู่2ตัวแปรคือติดความเร็วหลังชนและติดมุมตวัวนี้ติด2ตัวแปรแ,แบบนี้ในการแก้สมการมันจะต้องมีอย่างน้อย2สมการนะครับถึงจะแก้โจทย์ออกเราจึงยา้ายไปคิดแกน y เพิ่ม ใช้กดอนุรักษ์โมเมนตัมเหมือนกันนะครับก่อนชนเนี่ยก็จะมีแค่โมเมนตัมของรถตู้ครับก็คือ m 2 u 2หลังชนก็จะมีโมเมนตัมของรถตู้กับรถจังที่ติดกันไปนะครับในหักการวายก็จะกลายเป็น m 1บวก m 2คูณอยู่กับ g s ไซทตอันนี้เก็บไว้เป็นสมการที่2เมื่อมี2สมการแบบนี้ส่วนใหญ่ถ้าจะให้ง่ายก็คือมักจะจับมาหากันครับอันนี้เราก็เอาสมการ2หาสมการ1เลย จำมาหารกันมันก็จะมี b sine theta นะครับหาร b cos t h e t ส่วน m1 m2 ด้านหน้าตัดกันได้ครับฝั่งหนึ่งแทนค่าเลย m2 เนี่ยมีค่าเป็น2อ0พเราก็ใส่เข้าไป u2 ให้มาแล้ว20ใส่เข้าไปครับส่วน m1 มีค่าเป็น1,500ใส่เข้าไป u1 มีค่า25ใส่เข้าไปแต่นั้นคิดเลขครับ0ตัด0ได้25ตัด25ได้มันก็จะเหลือเป็น20หาร15ครับ จากนั้นเราก็จะเอา5ตัดบ,บนตัดล่างนะครับ5ตัด20เหลือ4 5ตัด15เหลือ3จากนั้นเอาแทนออกนะครับก็จะกลายเป็นติ๊กอาร์คแทนนะครับทีต้ของเราจะมีค่าเป็นอาร์คแทน4ส่วน3ซึ่งมันก็คือมุม53องศาครับถ้าใครไม่รู้ก็วาดรูปดูเอานะครับมีสามเหลี่ยมด้านสั้น3ด้านยาว4ด้านยาวที่สุด5อันนี้มุมฉากนะครับมุมเล็กจะเป็น3 7มมุมใหญ่จะเป็น53 แทนคือข้ามชิดต,ตอนเนี้ยคือข้าม3คือชิดดังนั้นเมื่อดูตามสามเหลี่ยวแล้ว4ก็เป็นด้านตรงข้ามของมุม53านะครับส่วน3ก็เป็นด้านชิดของมุม53านะครับดังนั้นทีตาคำตอบแรกของเราก็จะตอบได้เป็น53องศาครับจากนั้นมาดูคำถามที่2ความเร็วของรถยนต์กับรถตู้หลังการชนเราก็เอาทีตาที่หาได้จากคำถามแรกเข้าไปแทนในสมการที่1 คือหาคำตอบนะครับจะแทนในสมนการที่2ก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยจากสมการที่1 m 1ก็คือ1,05 u 1คือ25อีกฝั่งหนึ่ง m 1บวก m 2ก็ใส่เข้าไปครับ1,05บวกกับ m 2ซึ่งเป็น2,05นะครับแล้วก็คูณอยู่กับ v c o s 53องศานะครับจากนั้นก็คิดเลขครับ1,500บวก2,05ได้4,000จากนั้น0ตัด0 3ตัด15เหลือ5 5ตัด40ได้8นะครับฝั่งนี้ก็เลยเป็น8 V อีกีฝั่งหนึ่งจะเหลือ5คูณ25ได้125ยากนั้นเอา8ลงไปหารครับ125หาร8จะได้เป็น15.625เมตรต่อนาทีนะครับจากช้อยเราก็จะตอบข้อ1ครับและในกรณีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับมันจะมีข้อสังเกตด้วยว่าส่วนใหญ่แล้วถ้ามันชนแล้วติดก,กันเนี่ยมักจะเป็นการชนแบบยืดหยุ่แต่นิยามจริงๆคือดูจาก ผลรวมของพลังงานจนก่อนชนจะไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานจนหลังชนนะครับมาดูกันที่ x 2 2นะครับข้อนี้จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องการชนนะครับอ่านโจทย์ดูเลยครับมวลขนาด8กิโลกร,รัมนะครับเคลียร์ตัวแปรเป็น m 1เคลื่อนที่ไปทางทิศต,ตะวันออกด้วยความเร็ว20เมตรต่อวนินาทีอันนี้เป็นความเร็วก่อนชนนะครับก็ตั้งตัวแปรเป็น u 1ครับ ไปชนกับมวลขนาด2กิโลกรัมอันนี้ก็ตั้งตัวแปรเป็น m2 นะครับที่เคลื่อนที่ไปทางตะวันตกด้วยความเร็ว10เมตรต่อนาทีอันนี้ตั้งตัวแปรเป็น u2 ครับถ้ามวลก้อนแรกยังคงเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกด้วยความเร็ว10เมตรต่อนาทีอันนี้เขียนตัวแปรเป็น v1 ครับเียวคำถามนะครับจงหาพลังงานจนรวมเปลี่ยนไปกี่จูลอันนี้ก็ตั้งเป็นเดลต้า ek นะครับ เปลี่ยนไปเนี่ยแสดงว่ามันก็จะมี ek ก่อนชนผลรวมของพลังงานจนก่อนชนนะครับไปหักล้างลบกับผลรวมของพลังงานจนหลังชนนะครับจากนั้นเราก็มาวาดรูปประกอบนะครับเพื่อสร้างหัวใจเพิ่มสำหรับข้อนี้วัตถุแรก8กิโลกร,รัมอันนี้ว่าเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ตั้งเป็น m1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u1 ไปทางตะวันออกนะครับ โดยโทั่วไปแล้วตามแกนก็จะขึ้นเป็นเหนือขวาตะวันออกซ้ายตะวันตกแล้วก็ถ้าลงจะเป็นใต้นะครับอันเนี้ยเขาสั่งว่ากําลังเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกดังนั้น u 1ก็จะไปทางขวานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งมวล2กิโลกรัม m 2นะครับเคลื่อนที่ไปทางตะวันตกก็จะไปทางด้านซ้ายโดยในเรื่องโมเมนตัมเนี่ยค่าของโมเมนตัมจะมีการคิดเข้ามาด้วยนะครับ โดยเขาจะคิดเข้อหมายตามแกนนะครับก็คือขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบขวาเป็นบวกแล้วก็ซ้ายเป็นลบหลังจากวาดรูปแล้วเมื่อ2กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปทางซ้ายซึ่งเป็นตะวันตกเราก็เลยต้องติดลบไปที่ u 2ด้วยนะครับเพราะว่าไปทางแกนทางด้านซ้ายจากนั้นหลังชนเขาบอกว่า m 1เนี่ยยังคงเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกนี่เราก็วาดรูปเพิ่มครับเป็นหลังชนปัญหาคือตัว m 2 ว่า M2 จะไปทางไหนด้วยลอจิกแล้วเวลามันชนกันแบบนี้ไอ้ตัว M1 ไปทางตะวันออก M2 มันไม่มีทางไปทางตะวันตกได้ครับเพราะว่ามันมี M1 ขวางอยู่เราก็จะรู้ทันทีว่า M2 เนี่ยหลังจากชนแล้วมันก็ต้องไปทางตะวันออกและไปทางขวาตามรูปด้วยนะครับแต่ก็จะมีหนึ่งปัญหาตามมาอีกก็คือหลังจากชนกันแล้วเนี่ยหลังชนเนี่ย m1 กับ m2 มันจะติดกันไปหรือเปล่าซึ่งมันก็จะมีผลต่อการคำนวณน,นะครับเพราะในกรณีอย่างเงี้ยเราให้ชนไม่ติดกันเราก็จะใช้กฎรักโมเมนตัมนะครับเพื่อไปหาคอลวีสองจะได้ไปใช้ในสูตรพลังงานจนได้นะครับเราก็ตั้งกฎรักโมเมนตัมเลยครับก็คือซิกมา p ก่อนชนเท่ากับซิกมา p หลังชนก่อนชนเนี่ยจะมีโมเมนตัม2ตัวก็คือ m1 u1 กับ m2 ลบ u2 นะครับ ในกรณีที่ชนแล้วไม่ติดกันหลังชนมี2ตัวเหมือนกันก็คือ m 1 v 1กับบวก m 2 v 2แต่ถ้ามันติดกันไปนะครับหลังชนมันก็จะกลายเป็น m 1บวก m 2แล้วก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 2ครับโดยทั่วไปนะครับในเรื่องการชนแล้วส่วนใหญ่มันจะชนแล้วไม่ติดกันครับโอกาสที่ชนกันแล้วติดกันเนี่ยมันจะค่อนข้างเกิดขึ้นยากพอสมควรนะครับอลองทำกทารทดลองให้ดู นี่ครับถ้ามีวัตถุสอวัตถุนะครับกํำลังเคลื่อนที่สวนทางเข้าหากันแบบนี้เราก็ทำใมันเข้าหากันจะเห็นได้ว่าตอนที่มันเข้าชนกันเนี่ยโอกาสชนระติดก,กันจะยากนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ไปทางด้านนี้ค่อนข้างเกิดขึ้นยากครับ นะก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเกิดการชนเราก็จะถือว่าชนแล้วไม่ติดกันไปนะครับส่วนข้อสังเกตของการที่จะเกิดการชนกันแล้วติดกันนะครับวัตถุ2วัตถุนั้นน่ยมันควรจะมีโมเมนตัมที่ต่างกันค่อนข้างมากนะครับมันถึงจะมีโอกาสติดกันได้เช่นการชนระหว่างเครื่องบินกับโลกชนกันเสร็จเนี่ยเครื่องบินมันก็จะติดกับโลกนะครับไอ้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการชนแล้วติด จากนั้นเราก็จะแทนค่าเข้าไปในสมการนะครับที่เราตั้งไว้ว่าเป็นการชนแล้วมันไม่ติดกันนะครับ m 1เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ8กิโลกรัมครับใส่เข้าไป u 1มีค่าเป็น20 m 2มีค่าเป็น2นะครับ u 2มีค่าเป็น10แล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายลบนะครับเพราะว่าโมเมนตัมคิดเครื่องหมายตามแกน m 1มีค่าเป็น8 v 1ให้มาแล้ว10ครับอันนี้คือหลังชนนะครับ ก็จะมี m 2มีค่าเป็น2ครับแล้วก็ v 2จะหานะครับไปทางตะวันออกซึ่งไปทางขวาก็เป็นบวกเั้นนคิดเลขครับ8คูณ20นะครับก็จะได้160 2คูณ10ได้20ก็ลบกันนะครับอีกฝั่งหนึง8คูณ10ได้80บวกอยู่กับ2 v 2 160ลบ20เหลือ140นะครับจากนั้นเราก็ย้าย80ตัวนี้ไปทางด้านซ้ายก็จะกลายเป็นลบ80 ร้อยสลบแปดจะเหลือ60จากนั้นเราก็เอา2ตัวนี้ลงไปหาร v 2ก็จะมีค่าเท่ากับ60สหารสนะครับจะมีค่าเป็นสามสิเมตรต่อนาทีจากนั้นเราก็ไปหาพลังงานจนรวมก่อนชนนะครับแล้วก็พลังงานจนรวมหลังชนนะครับเพื่อจะเอาไปลบกันซึ่งเป็นคําถามของข้อนี้ก่อนชนก็จะมีพลังงานจน2ตัวเลยก็คือ1นึส่วนส m หนึ u หนึ่งกลังสองกับ หนึ่งส่วนสอง m สอง u สองกำลังสองพลังงานเป็นสเกลาร์นะครับไม่ต้องคิ้เครื่องหมายแทนค่าเข้าไปปกติเลยครับ m 1เป็น8ครับ u 1เป็น2ยกกำลังสองด้วยมีค่าเป็น20่กำลังสองนะครับบวกกับ m 2มีค่าเป็น2กิโลกรัม u 2มีค่าเป็น10ครับแทนค่าเข้าไปยกกำลังสองด้วยชิ้เลขครับ8ตัด2เหลือ4นะครับย0ยกกำลังสองได้400 อันนี้2อตั2สได้ครับ10ยกกำลังสองได้ร้อยครับ4 4 0คูณ400ได้1,600ไปบวกร้อยนะครับได้1,700จูดุดก็เป็นผลรวมของพลังงานจนก่อนชนนะครับจากนั้นเราก็ยา้ายไปคิดที่หลังชนบ้างหลังชนมี2พลังงานจนนะครับก็คือ1ส่วน2 m 1 v 1นกำลังสองบวกกับ1 2 m 2 v 2อกำลังสองนะครับจากนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปครับ m 1เป็น8นะครับ v1 มีค่าเป็น10แล้วก็ยกกำลังสด้วย m2 มีค่าเป็น2กิโลกรัม v2 หามาแล้วนะครับจากช่วงแรกก็คือเป็น30ยกกำลังสองด้วยติดเลขครับ8ตัด2เหลือ4 1่สิลังสองได้ร0 0ยก็เป็น4คูณอยู่กับร้ออันนี้ก็ได้เป็น400นะครับอีกตัวหนึ่ง2ตัด2ได้นะครับ30ยกกำลังสองได้9 0้ดังนั้นมันก็จะกลายเป็น400บวก900ครับได้1,300จุดจากนั้นเราก็ไปตั้งเลยครับ ผลรวมของพลังงานจนก่อนชนเป็นพันเหลังชนเป็นพันสครับจับมาลบกันพลังงานจนที่เปลี่ยนไปก็คือเป็น400จูลครับซึ่งในกรณีที่พลังงานจนก่อนและหลังไม่เท่ากันแบบนี้ก็จะเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นด้วยนะครับเพราะถ้าเป็นการชนแบบยืดหยุ่นนะครับผลรวมของพลังงานจนระบบจะมีค่าคงตัวแปลว่าก่อนและหลังผลรวมของพลังงานจนเท่ากันครับแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่น ผลรวมของพลังงานจลน์ระบบก่อนและหลังมันจะไม่เท่ากันครับ